สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเก็บผักกันค่ะมีต้นฟันสิงโตแล้วก็ผักชีล้อมฝรั่งจ้ามื้อนี้นี่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะฟันสิงโตเพิ่งขึ้นใหม่ๆจ้าอ่อนๆรสชาติก็จะแบบว่าบ่ขมไม่ขมมากบ่ขมหลายค่ะกินอร่อยแต่ว่าก็แบบว่าฝอยๆล้างลำบากหน่อยค่ะนี่ค่ะทั้งใบทั้งรากทั้งดอกมีประโยชน์ทุกอย่างเลยจ้ะวิตามินสูงอ่านเพิ่มเติมได้นะจ๊ะอยู่ในคำอธิบายคลิปนะจ๊ะข้างล่างอ่ะจ๊ะในคลิปจะมีคำอธิบายคลิปเดี๋ยวเขียนไว้ให้ค่ะประโยชน์เยอะจนแบบว่าแบบบรรยายไม่หมดอ่ะใบกินได้ทั้งสดทั้งสุกจ้ะรากเราก็ไปล้างแล้วก็ผ่าสักหน่อยแล้วก็ตากจ้ะเก็บไว้ทำชาตัวนี้จะช่วยเรื่องความดันด้วยนะคะหลากเขาจะช่วยเรื่องความดันตัวเนี้ยต้นฟันสิงโตจ้ะแดนดีไลออนดอกเหลืองๆอันนี้ผักชีล้อมฝรั่งจ้าอันนี้ก็วิตามินสูงมากวิตามินสูงมากแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะนิดหน่อยกินสดค่ะจะได้วิตามินดีก็ช่วยเกี่ยวกับโรคเกาต์จ้ะมันก็จะเป็นกระเปาะไงค่ะแล้วก็โอวิตามินสูงค่ะสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเดี๋ยวมากินผักกันค่ะแดนดีไลออนหรือฟันสิงโตของเราเนี่ยแหละค่ะกับผักชีล้อมผักชีล้อมฝรั่งค่ะเขาเรียกกริสโกลน่าจะประมาณนี้ฟันสิงโตกินกับแจ่วค่ะเดี๋ยวเอาผักแจ่วห้ออันนี้จะเป็นแจ่วเป็นไตปลาแห้งกับไข่ต้มกับไก่ต้มค่ะแล้วก็กิมจิจ้าเป็นไก่ต้มค่ะเดี๋ยวกินกับเกี๊ยวกับผักกับเกี๊ยวไตปลาแห้งออกขมอมลำค่ะเริ่มมีช่อดอกมาแล้วจะขมไม่เยอะขมนิดแต่ว่าถ้าแก่มากนี่ขมจัดเลยแก่มากนี่ขมจัดอร่อยสำหรับคนมักขมช่วงขึ้นไม่ไหมนี่ยังขมมาหลายอ่ะกินแซ่บจะลวกก็ได้ค่ะจะกินแบบนี้ก็ได้แต่ระวังหน่อยนึงค่ะมันยาระบายเดี๋ยวจุดๆจ้ะผักชีล้อมฝรั่งค่ะอ
เขาจะหอมๆค่ะสองอันนี้จะเป็นหญ้าสวนจ้ะฟันสิงโตแล้วก็ผักชีร้องฝรั่งไหมคนเขาจะขาวๆเอ้ยก็ว่าไปเรื่อยค่ะคนแดงๆแต่ว่าคนขาวกับมี่ค่ะแล้วแต่อากาศใส่ต้มเบาๆค่ะ3หน่วยกับข้าวเหนียวจำแซ่บหนัวแซ่บหนัวนี่พักซี่บ้านเฮาค่ะหอมใกล้กันเลยจำไข่ต้มอ่ะเป๊ะช่วงนี้รสจะออกแบบรสชาติผักด้วยค่ะถ้าใหญ่มากกว่านี้รสชาติเขาจะเข้มขึ้นไงเขาก็จะแบบว่าขมๆขึ้นฟันสิงโตจับนั่วกันประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาขวัญโชว์อีกต่อเฮ้ค่ะมื้อนี้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณหลายๆสปอนเซอร์ค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน